ะคะแล้วก็ในเรื่องของความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนะคะใช่ค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์สุรโชคต่างวิวัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4กล่าวเปิดศูนย์บริการสุขภาพเขตเมืองที่1วัดลานนาบุญขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญนายแพทย์วิรเดชดีสิริผู้บริการศูนย์บริการสุขภาพเขตเมืองที่1วัดลานนาบุญกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะได้รับการจับลูกค้าบางส่วนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยผ่านความเห็นชอบจากชุมชนรอบข้างตั้งเปิดทำการจริงเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2565ที่ผ่านมาก็การให้บริการก็คือบริการผู้ป่วยนอกรักษาทั่วไปทันตกรรมข้อแบบตรวจเลือกข้อเอกสารสีวินิจฉัยห้องยาและงานสนับสนุนอื่นครบวงจรนะครับซึ่งก็ช่วยลดความเหนื่อยในโรงพยาบาลพระนครได้เป็นอย่างดีและก็มีผู้บริการที่นี่ก็ได้รับความพึงพอใจมากขึ้นวันนี้ได้เวลาตัวแล้วผมขอเรียนเชิญท่านผู้ตรวจราชการเกียรติภาพที่4กล่าวโดยตรงต่อการขอดูเชิญครับว่าการบริการผมก็เป็นเรื่องหมายดีการที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้ดีก็จะทำให้ประชาชนสามารถช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็ทำการรักษาเพิ่มต้นน้อยการเจ็บป่วยที่จำเป็นแล้วก็สามารถเข้าถึงได้เร็วก็จะทำให้การที่เจ็บป่วยที่ดูแลที่สำคัญก็ทำให้ประชาชนเนี่ยที่ต้องเข้าหาโรงพยาบาลพระนครเก้าเนี่ยทำได้ที่แอร์บัตเนี่ยก็จะลดความแออัดในโรงพยาบาลพระนครเก้าในขั้นปฐมภูมิในการดูแลเบื้องต้นเนี่ยจะได้เข้มแข็งท้องถิ่นนี้นะครับได้ร่วมกันทำให้เกิดสุดแบบวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดศูนย์สุขภาพเมืองที่1วัดลานนาบุญครับวันนี้ครับทั่วไปได้